เอิงอาจจะรู้สึกแปลกที่แต่ถ้าเอิงมีอะไรอ่ะเอิงบอกเราได้นะคิดซะว่าเราเป็นพี่สาวจริงๆของเอิงก็ได้ดีปะเราก็จะคิดว่าเอิงเป็นน้องสาวของเราเหมือนกันสัญญาไม่มีอะไรพอดีจะเดินมาบอกว่าห้องน้ำมันต้องแชร์กันถ้าเอิงเข้าอ่ะเอิงก็อย่าลืมล็อกประตูด้วยแล้วกันนะเอิงเป็นไรเปล่าเดี๋ยวเอิงใส่ตามที่สอนไปนะอ๋อนี่กางเกงพี่เองคือเวลาที่เราเป็นประจำเดือนอะเราควรใส่กางเกงสีเข้มเอาไว้เพราะว่าถ้าเลอะคนอื่นจะได้ดูไม่รู้ไม่ต้องซีเรียสเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับผู้หญิงอย่างเรานะแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะถ้าเอิงมีอะไรให้เราช่วยอะไว้ใจเราได้นะพี่ฟ้าใสหนูอยากจะขอโทษพี่ที่เมื่อวานทำไม่ดีกับพี่อ่ะหนูคิดว่าพี่จับผิดหนูก็เลย แบบเราไม่เคยมีน้องสาวมาก่อนอะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆอ่ะแต่เราอยู่บ้านเดียวกันเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะเพื่อนเฮ้ยแต่ว่าถ้ามันเร็วเกินไปอ่ะเราเป็นแค่คนรู้จักกันก่อนก็ได้เราเป็นเพื่อนกันสัญญาความรักอาจเป็นเรื่องลึกลับ